สังครวะสูตรว่าด้วยปาติหารสามครั้งนั้นแหลสังครวะพรามได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้ปราศัยกับพระผู้มีพระภาคครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วนั่ง ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพวกข้าพระองค์ชื่อว่าพรามย่อมบูชายันเองบ้างให้คนอื่นบูชาบ้างข้าแต่พระโคดมผู้เจริญในบรรดาบุคคลเหล่านั้นผู้ที่บูชายันเอง และผู้ที่ใช้ให้คนอื่นบูชาทุกคนชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติปฏิปทาเป็นเหตุให้เกิดบุญอันมียันเป็นเหตุซึ่งมีกำเนิดแต่สริระเป็นอันมากอันหนึ่งผู้ใดออกจากสกุลใดบวชเป็นบนรรปชิตฝึกแต่คนเดียวทำตนให้สงบแต่คนเดียวทำตนให้ดับไปแต่คนเดียว เมื่อเป็นเช่นนี้ผู้นั้นชื่อว่ามีปฏิปทาเป็นเหตุให้เกิดบุญอันมีบรรพชาเป็นเหตุซึ่งมีกำเนิดแต่สรีระอันเดียวพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกร,ราพรามถ้ากระนั้นเราจะขอถามท่านในข้อนี้ ท่านจงเฉลยปัญหานั้นตามที่ท่านเห็นควรดูกระพร,รามท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉไนพระตถาคตเสด็จอุบัติในโลกนี้เป็นพระอระหรันตรัสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณนะเสด็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทรงเบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นได้ตรัสไว้อย่างนี้ว่าเราดำเนินไปแล้วตามมครคนี้ตามปฏิปทานี้ ทำทาอันยอดเยี่ยมซึ่งเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ให้แจ้งชัดด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนประชาชนให้รู้ตามมาเถิดถึงท่านทั้งหลายก็จงปฏิบัติตามอาการที่ท่านทั้งหลายปฏิบัติได้แล้วก็จากทำทมอันยอดเยี่ยมซึ่งเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ให้แจ้งชัด ด้วยปัญญาอันยิ่งของตนแล้วเข้าถึงอยู่พระาศาสดาพระองค์นี้ทรงแสดงธรรมไว้ดังนี้ทั้งผู้อื่นต่างปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นก็ผู้แสดงและผู้ปฏิบัตินั้นมีมากกว่าร้อยมีมากกว่าพันมีมากกว่าแสนดูกระระพราม ท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉไฉไนเมื่อเป็นดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ปุญญาปฏิปทาซึ่งมีบรรพชาเป็นเหตุนั้นย่อมจะมีกำเนิดแต่สรีระเดียวหรือมีกำเนิดแต่สรีระเป็นอันมากข้าแต่พระโคดมผู้จเจริญเมื่อเป็นเช่นดังตรัสมาชะนี้ปุญญาปฏิปทา ที่มีบรรพชาเป็นเหตุนี้ย่อมมีกำเนิดแต่สรีระเป็นอันมากเมื่อสังคารวะพรามกราบทูลอย่างนี้แล้วท่านพระอานุ์ได้ถามสังคารวะพรามว่าดูกราพรามบรรดาปฏิปทาสองอย่างนี้ท่านชอบใจปฏิปทาอย่างไหนซึ่งมีความต้องการน้อยกว่ามีความริเริ่มน้อยกว่า แต่ว่ามีผลและอน,นิสงมากมายเมื่อท่านพระอานนท์ถามอย่างนี้สังฆรวะพราหมณ์ได้กล่าวว่าท่านพระโคดมฉันใดท่านพระอานนท์ก็ฉันนั้นท่านทั้งสองนี้เราควรบูชาเราควรสรรเสริญแม้ครั้งที่สองท่านพระอานนท์ก็ได้ถามว่า ดูกราพรามเรามิได้ถามท่านอย่างนี้ว่าท่านควรบูชาใครหรือว่าท่านควรสรรเสริญใครแต่เราถามท่านอย่างนี้ว่าดูกราพราหมบรรดาปฏิปทาสองอย่างนี้ท่านชอบปฏิปทาอย่างไหนซึ่งมีความต้องการน้อยกว่ามีความริเริ่มน้อยกว่าแต่ว่ามีผลและอนิสงส์มากมาย ถึงครั้งที่สองสังคารวะพราหมณ์ก็ได้กล่าวว่าท่านพระโคดมฉันใดท่านพระอานนท์ก็ฉันนั้นท่านทั้งสองนี้เราควรบูชาเราควรสรรเสริญแม้ครั้งที่สามท่านพระอานนท์ได้กล่าวว่าดูกร,รพราหมณ์เรามิได้ถามท่านอย่างนี้ว่า ท่านควรบูชาใครท่านควรสรรเสริญใครแต่เราถามท่านอย่างนี้ว่าดูกระพรามบรรดาปฏิพทาสองอย่างนี้ท่านชอบปฏิพทาอย่างไหนซึ่งมีความต้องการน้อยกว่ามีความริเริ่มน้อยกว่าแต่ว่ามีผลและอน,นิสงฆ์มากมายถึงครั้งที่สามสังคารวะพราม ก็ได้กล่าวว่าท่านพระโคดมฉันใดท่านพระอานนท์ก็ฉันนั้นท่านทั้งสองนี้เราควรบูชาเราควรสรรเสริญลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคได้ทรงดำริว่าสังคารวะพร้อมถูกอานนท์ถามปัญหาที่ชอบแล้วนิ่งเสีย ไม่เฉลยถึงสามครั้งแหลถ้ากระไรเราควรจะช่วยเหลือจึงได้ตรัสถามสังคารวะพรามว่าดูกระพราหมวันนี้พวกที่มานั่งประชุมกันในราชบริษัทในราชสำนักได้พูดสนทนากันว่าอย่างไรสังคารวะพราหมกราบทูลว่า ข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญวันนี้พวกที่มานั่งประชุมกันในราชบริษัทในราชสำนักได้พูดสนทนากันว่าเขาว่าเมื่อก่อนภิกษุที่แสดงอิทธิปาฏิหาริได้มีน้อยมากและอุตริมนุสธรรมมีมากมายแต่ทุกวันนี้ภิกษุที่แสดงปาฏิหาริได้มีมากมาย และอุตริมนุสธรรมมีน้อยมาดูกระพรามปาฏิหารสามอย่างนี้สามอย่างเป็นไฉนคืออิทธิปาฏิหารริ์เป็นอัศจรรย์หนึ่งอาเทศนาปาฏิหารดักใจเป็นอัศจรรย์หนึ่งอนุสาสนีปาฏิหาร คำสอนเป็นอัศจรรย์หนึ่งดูกระพรามก็อิทธิปาติหารเป็นฉไฉนดูกระพรามภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ย่อมแสดงฤทธิ์ได้เป็นอันมากคือคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้ทำให้ปรากฏก็ได้ ทำให้หายไปก็ได้ทะลุฝากำแพงภูเขาไปได้ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้ผุดขึ้นดำลงแม้ในแผ่นดินเหมือนในน้ำก็ได้เดินบนน้ำไม่แตกเหมือนเดินบนดินก็ได้เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได้รูปคลํำพระจันทร์พระอาทิตย์ซึ่งมีริธ มีอนุภาพมากด้วยฝ่ามือก็ได้ใช้อำนาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได้ดูกระพรามนี้เรียกว่าอิทธิปาติหารดูกระพรามก็อาเทศนาปาติหารเป็นฉนหนดูกระพรามภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ พูดดักใจได้โดยนิมิตว่าใจของท่านเป็นอย่างนี้ใจของท่านเป็นแม้ด้วยประการชนี้จิตของท่านเป็นแม้ด้วยประการชนี้ถึงหากเธอจะพูดดักใจกับคนเป็นอันมากก็ดีคำที่เธอพูดนั้นก็เป็นเช่นนั้นหาเป็นอย่างอื่นไปไม่ดูกระพราม ก็ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้พูดดักใจโดยนิมิตไม่ได้เลยก็แต่ว่าพอได้ยินเสียงมนุษย์อมนุษย์หรือเทวดาเข้าแล้วย่อมพูดดักใจได้ว่าใจของท่านเป็นอย่างนี้ใจของท่านเป็นแม้ด้วยประการชนีจิตของท่านเป็นแม้ด้วยประการชนี้ ถึงหากเธอจะพูดดักใจกับคนเป็นอันมากก็ดีคำที่เธอพูดนั้นก็เป็นเช่นนั้นหาเป็นอย่างอื่นไม่ดูกระพรามก็ภิกษุบางรูปในธรรมวิน,นัยนี้พูดดักใจโดยนิมิตไม่ได้เลยถึงได้ยินเสียงมนุษย์อาบมนุษย์หรือเทวดาเข้าแล้วก็พูดดักใจไม่ได้เลย แต่ว่าพอได้ยินเสียงวิตกวิจารณ์ของบุคคลผู้ตรึกตรองเข้าแล้วย่อมพูดดักใจได้ว่าใจของท่านเป็นอย่างนี้ใจของท่านเป็นแม้ด้วยประการชนี้จิตของท่านเป็นแม้ด้วยประการชนีถึงหากเธอจะพูดดักใจกับคนเป็นอันมากก็ดีคำที่เธอพูดนั้น ก็เป็นเช่นนั้นหาเป็นอย่างอื่นไปไม่ดูกระาพราหม์ก็ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้พูดดักใจโดยนิมิตไม่ได้เลยถึงได้ยินเสียงมนุษย์อามนุษย์หรือเทวดาเข้าแล้วก็พูดดักใจไม่ได้ถึงได้ยินเสียงวิตกวิจารณ์ของบุคคลผู้ตรึกตรองเข้าแล้ว ก็พูดดักใจไม่ได้ก็แต่ว่ากำหนดรู้ใจของผู้ที่เข้าสมาธิอันไม่มีวิตกวิจารด้วยใจของตนว่าท่านผู้นี้ตั้งมโนสังขารไว้ด้วยประการใดจากตรึกวิตกชื่อโน้นในลำดับจิตนี้ด้วยประการนั้นถึงหากเธอจะพูดดักใจกับคนเป็นอันมากก็ดี คำที่เธอพูดนั้นก็เป็นเช่นนั้นหาเป็นอย่างอื่นไปไม่ดูกระพรามนี้เรียกว่าอาเทศนาปาติหารดูกระพรามก็อนุสาสนีปาติหารเป็นไฉไหนดูกระพรามภิกษุบางรูปในธรรมวิน,นัยนี้พร่ำสอนอยู่อย่างนี้ว่า จงตรึกอย่างนี้อย่าได้ตรึกอย่างนี้จงมนสิการอย่างนี้อย่าได้มนสิการอย่างนี้จงละสิ่งนี้จงเข้าถึงสิ่งนี้อยู่ดูกระพรามนี้เรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหารดูกระพรามปาฏิหารสามอย่างนี้แหละ ดูกระพรามบรรดาปาฏิหารทั้งสามอย่างนี้ท่านชอบปาฏิหารอย่างไหนซึ่งงามกว่าและประนีตกว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญบรรดาปาฏิหารสามอย่างนั้นปาฏิหารที่ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ย่อมแสดงฤทธิ์ได้เป็นอันมากคือคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้ หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้ทำให้ปรากฏก็ได้ทำให้หายไปก็ได้ทะลุฝากําแพงภูเขาไปได้ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้ผดขึ้นดำลงแม้ในแผ่นดินเหมือนในน้ำก็ได้เดินบนน้ำไม่แตกเหมือนเดินบนดินก็ได้เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได้ ลูกคลำพระจันทร์พระอาทิตย์ซึ่งมีฤทธิ์มีอนุภาพมากด้วยฝ่ามือก็ได้ใช้อำนาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได้ดังนี้นั้นผู้ใดแสดงอิทธิปฏิหารน,นี้ได้แสดงฤทธิ์เป็นอันมากผู้นั้นย่อมชอบใจปาฏิหารน,นั้นปาฏิหารที่ผู้ใดแสดงได้และเป็นของผู้นั้นนี้ ย่อมปรากฏแก่ข้าพระองค์เหมือนกับรูปหลวงปาฏิหาริย์ที่ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้พูดดักใจได้ยินโดยนิมิตว่าใจของท่านเป็นเช่นนี้ใจของท่านเป็นแม้ด้วยประการชนี้จิตของท่านเป็นแม้ด้วยประการชนี้ถึงเธอจะพูดดักใจกับชนเป็นอันมากกว่าดี คำที่เธอพูดนั้นก็เป็นเช่นนั้นหาเป็นอย่างอื่นไม่ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญก็ภิกษุบางรูปในธรรมวิไนนยนี้พูดดักใจโดยนิมิตไม่ได้เลยแต่ว่าพอได้ยินเสียงมนุษย์อมนุษย์หรือเทวดาเข่าแล้วก็พูดดักใจได้ก็ภิกษุบางรูปในธรรมวินนยนี้ พูดดักใจโดยนิมิตไม่ได้เลยถึงได้ยินเสียงมนุษย์อมมนุษย์หรือเทวดาเข้าแล้วก็พูดดักใจไม่ได้เลยแต่ว่าพอได้ยินเสียงวิตกวิจารณ์ของบุคคลผู้ตึกตรองเข้าแล้วก็พูดดักใจได้ก็ภิกษุบางรูปในธรรมวินไนนี้พูดดักใจโดยนิมิตไม่ได้เลยถึงได้ยินเสียงมนุษย์อมมนุษย์ หรือเทวดาเข้าแล้วก็พูดดักใจไม่ได้ถึงได้ยินเสียงวิตกวิจารณ์ของบุคคลผู้ตรึกตรองเข้าแล้วก็พูดดักใจไม่ได้ก็แต่ว่ากำหนดรู้ใจของผู้อื่นที่เข้าสมาธิอันไม่มีวิตกวิจารณ์ด้วยใจของตนว่าท่านผู้นี้ตั้งมโนสังขารด้วยประการใดจากตรึกวิตกชื่อโน้น ในลำดับจิตนี้ด้วยประการนั้นถึงหากเธอจะพูดดักใจกับคนเป็นอันมากกว่าดีคำที่เธอพูดนั้นก็เป็นเช่นนั้นหาเป็นอย่างอื่นไปไม่ผู้ใดแสดงปาฏิหารินี้ได้ผู้นั้นย่อมชอบใจปาฏิหารนั้นปาฏิหารที่ผู้ใดแสดงได้และเป็นของผู้นั้นนี้ ย่อมปรากฏแก่ข้าพระองค์เหมือนกับรูปหลวงข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญบรรดาปาฏิหารทั้งสามอย่างนี้ปาฏิหารที่ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้พร่ำสอนอยู่อย่างนี้ว่าจงตรึกอย่างนี้อย่าได้ตรึกอย่างนี้จงมณสิการอย่างนี้อย่าได้มณสิการอย่างนี้ จงละสิ่งนี้เสียจงเข้าถึงสิ่งนี้อยู่ควรแก่ข่าพระองค์ทั้งดีกว่าและประนีตกว่าข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญน้าอัศจรรย์ไม่เคยมีที่ท่านพระโคโดมตรัสด,ดีแล้วและข่าพระองค์จะจำไว้ว่าท่านพระโคโดม ประกอบด้วยปาฏิหาริย์สามอย่างนี้เพราะท่านพระโคดมแสดงฤทธิ์ได้เป็นอันมากคือคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้ทำให้ปรากฏก็ได้ทำให้หายไปก็ได้ทะลุฝากำแพงภูเขาไปได้ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้ผดขึ้นดำลงแม้ในแผ่นดิน เหมือนในน้ำก็ได้เดินบนน้ำไม่แตกเหมือนเดินบนดินก็ได้เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได้ลูบคลำพระจันทร์พระอาทิตย์ซึ่งมีฤทธิ์มีอานุภาพมากด้วยฝ่ามือก็ได้ใช้อํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได้เพราะท่านพระโคดมกําหนดรู้ใจของผู้ที่เข้าสมาธิ อันไม่มีวิตกวิจาร์ณด้วยใจของพระองค์ว่าท่านผู้นี้ตั้งมโนสังขารไว้ด้วยประการใดจากตรึกวิตกชื่อโน้นในลำดับจิตนี้ด้วยประการนั้นเพราะท่านพระโคดมทรงพร่ำสอนอยู่อย่างนี้ว่าจงตรึกอย่างนี้อย่าได้ตรึกอย่างนี้จงมานสิการอย่างนี้ อย่ามนสิการอย่างนี้จงละสิ่งนี้เสียจงเข้าถึงสิ่งนี้อยู่ดูกระราพรามท่านได้กล่าววาจาที่ควรนำไปใกล้เราแน่แท้เทียวแลเออก็เราจักพยากรณ์แก่ท่านว่าเพราะเราแสดงฤทธิ์ได้เป็นอันมากคือคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้ หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้ทำให้ปรากฏก็ได้ทำให้หายไปก็ได้ทะลุฝากําแพงภูเขาไปได้ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้ผุดขึ้นดำลงแม้ในแผ่นดินเหมือนในน้ำก็ได้เดินบนน้ำไม่แตกเหมือนเดินบนดินก็ได้ หาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได้รูปคลำพระจันทร์พระอาทิตย์ซึ่งมีฤทธิ์มีอนุภาพมากด้วยฝ่ามือก็ได้ใช้อำนาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได้ดูกระพรามเพราะเรากำหนดรู้ใจของผู้ที่เข้าสมาธิอันไม่มีวิตกวิจาร์ณ ด้วยใจของตนว่าท่านผู้นี้ตั้งมโนสังขารไว้ด้วยประการใดจากตรึกวิตกชื่อโน้นในลำดับจิตนี้ด้วยประการนั้นเพราะเราพร่ำสอนอยู่อย่างนี้ว่าจงตรึกอย่างนี้อย่าตรึกอย่างนี้จงมนสิการอย่างนี้อย่ามนสิการอย่างนี้ จงละสิ่งนี้เสียจงเข้าถึงสิ่งนี้อยู่ข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญก็แม้ภิกษุอื่นรูปหนึ่งผู้ประกอบด้วยปาฏิหาริย์สามอย่างนี้นอกจากท่านพระโคโดมมีอยู่หรือดูกระาพราหม์ไม่ใช่มีร้อยเดียวไม่ใช่สองร้อยไม่ใช่สามร้อย ไม่ใช่สี่ร้อยไม่ใช่ห้าร้อยที่แท้ภิกษุผู้ประกอบด้วยปาฏิหาริย์สามอย่างนี้มีอยู่มากมายทีเดียวข้าแต่พระโคดมผู้เจริญกบัดนี้ภิกษุเหล่านั้นอยู่ไหนดูกระพรามอยู่ในหมู่ภิกษุนี้เองแหละ ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญภาสิทธิ์ของพระองค์แจ่มแจ้งนักข้าแต่พระโคดมผู้เจริญภาสิทธิของพระองค์แจ่มแจ้งนักพระองค์ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือส่องประทีปในที่มืด ด้วยตั้งใจว่าคนมีจักสุจะมองเห็นรูปฉันนั้นข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญข้าพระองค์นี้ขอถึงท่านพระโคโดมกับทั้งพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์เป็นสารณะขอท่านพระโคโดมโปรดทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพู้ถึงสารณะตลอดชีวิต จำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไปจบสังคารวาสูตร